these roads intersect on each one I reflect ล่าสุดนะครับทางสื่อของประเทศสเปนก็ได้ประคมข่าวว่าอินิสตาดาวดังจากบาร์เซโลนาเตรียมที่จะย้ายมาร่วมทีมวิสเซนโกเบในศึกเจลีกที่มีแข้งชาวไทยอย่างจุ้มธีรธรร่วมทัพอยู่ณตอนนี้นะครับโดยดาวยิงวัย33ปีได้ประกาศอำลาบาร์ซ่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่ ESPN จะตีข่าวว่าอินิสตาได้บรรลุข้อตกลงกับวิสเซนโกเบด้วยจำนวนเงินสูงถึง30ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ950ล้านบาทโดยดีลดังกล่าวทางฮิโรชิมิคิทานิที่เป็น CEO ของลาคูเทนที่เป็นสปอนเซอร์หลักของบาร์เซโลนาแล้วก็วิสเซนโกเบก็มีส่วนร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วยนะครับทว่าอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ผู้สื่อข่าวได้มาจากทีมงานวิสเซนโกเบก็คือพวกเขายังไม่ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับข่าวที่ออกมาและยังไม่สามารถให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวได้ว่าอนาคตอันใกล้นี้จะอุ้มจะมีโอกาสได้เล่นเคียงข้างกับอีกหนึ่งแข้งแชมป์โลกอย่างอินิสตาหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันสักหน่อยนะครับว่าแฟนบอลญี่ปุ่นนั้นพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันโดยท่านแรกนะครับบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่กำลังลุ้นอยู่คอมเมนต์ที่2นะครับทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เช่นนี้มันก็มักจะเป็นแค่ข่าวลือเกี่ยวกับเจลีกและสุดท้ายก็จบลงด้วยการปฏิเสธคอมเมนต์ที่3นะครับถึงแม้ว่าอินิสตาจะย้ายมาแต่สุดท้ายแล้วบาร์ซ่าสไตล์ก็ไม่พ้นการโยนอยู่ดีคอมเมนต์ที่4นะครับโกเบจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากว่ามีโพโดสกี้ที่เป็นตัวจบสกอร์และอินิสตาช่วยสร้างสรรค์เกมในการเข้าทำก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับก็ใช่ว่าจะทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำยกเว้นแต่ถ้ามีเมสซี่กับชัวเรสนะส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าต่อให้มีทั้งโพโดสกี้ตอเรสอินิสตาก็คงจะแพ้ฮิโรชิมาอยู่ดีแต่ผมก็ชอบการทุ่มเงินของคุณมิกิทานินะคอมเมนต์ที่6นะครับการที่จะสร้างทีมสไตล์บาร์ซ่ามันจะไม่สมบูรณ์นะหากว่ายังขาดเมสซี่คอมเมนต์ที่7นะครับตอนนี้อินิสตากำลังเดินทางไปที่สถานีรถไฟใต้ดินของโกเบคอมเมนต์ที่8นะครับวันนั้นก็ตอเลสวันนี้ก็อินิสตารายได้ของเจลีกใช่ว่าจะดีขนาดนั้นพรุ่งนี้สิฮอนดะกับนาโกย่าถึงจะเป็นของจริงแน่นอนคอมเมนต์ที่9นะครับเห็นคนพูดถึงโกเบกับอินิสตาเมื่อไหร่ไม่รู้ทำไมรู้สึกขบขันทุกทีคอมเมนต์ที่10นะครับไม่ว่าจะเป็นอินิสตาหรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆไม่สามารถจะเชื่อถือได้คอมเมนต์ที่11นะครับอย่างไรก็ตามหากว่าคุณย้ายมาจริงๆรายได้ต่อปีไม่ดีเท่าที่ควรนักเตะคนอื่นๆที่จะย้ายตามมาก็มักจะรู้สึกไม่มีแรงจูงใจคอมเมนต์ที่12นะครับสร้างทีมสไตล์บาร์ซ่าก็เลยดึงตัวอินิสตาว่างั้นคอมเมนต์ที่13นะครับผมเองก็อยากจะเห็นนะการลงเล่นร่วมกับโพโดสกี้อยากจะรู้ว่าทีมจะเป็นยังไงคอมเมนต์ที่14นะครับผมคิดว่าการดึงตัวยูชิดะที่ย้ายไปเล่นกับเซาท์แฮมป์ตันนั้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่าอินิสตาและในฐานะผู้จัดการทีมมือใหม่นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะสอนนักเตะที่มีเกรดสูงกว่าตัวเองให้ทำตามแท็กติกก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับดูจากที่เขาจัดการโพโดสกี้มันก็โอเคอยู่นะคอมเมนต์ที่15นะครับอินิสตาคิดผิดอย่างมากที่จะย้ายมาโกเบขอโทษนะทีมอย่างคาวาซากิและอุระวะน่าสนใจกว่าเยอะคอมเมนต์ที่16นะครับถ้าหากว่าอินิสตาย้ายมามันจำเป็นจะต้องมีเมสซี่ด้วยแต่แน่นอนเมสซี่คงจะไม่มาโกเบแน่คอมเมนต์ที่17นะครับอินิสตาอายุแค่33จริงหรอผมคาดไว้ในใจประมาณ37คอมเมนต์ต่อไปนะครับมันจะดีมากกว่านี้หากว่าซาบี้มาอีกคนส่วนท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าทากายุกิยูชิดะผู้กำกับการแสดงออสตากรุ๊ปโกเบที่มีทั้งนักเตะระดับโลกแม้ดูดีทีเดียวเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับสตาร์ดังทีมชาติสเปนไม่ได้มีข่าวแค่วิสเซนโกเบเท่านั้นแต่ยังมีทีมจากเอลีกแล้วก็ไชนีสซูเปอร์ลีกที่ให้ความสนใจอยากจะดึงตัวไปร่วมทีมและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าสโมสรลีฟานก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าอินิสตาไม่ได้มาเล่นในลีกของจีนอย่างแน่นอนทั้งนี้นะครับดีลของอินิสตาก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่จะย้ายมาค้าแข่งในแดนอาทิตย์อุทัยหลังจากก่อนหน้านี้วิสเซนโกเบก็เคยสร้างเซอร์ไพรส์คว้าตัวลูคัสโพโดสกี้ดาวยิงทีมชาติเยอรมันมาร่วมทีมก่อนหน้านี้แล้ว